เราจะทำข้อนี้ได้เราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะทุกคน1เมตรมี100เซนเด็กป.4คนไหนที่ไม่เข้าใจตรงนี้คิดไม่ได้บังเอิญเราเกิดแล้วเราจึงเข้าใจถูกป่ะเพราะไอ้สิ่งนี้เรียนป.3ผมก็เรียนแล้วครูอันนี้เรียนตอนประมาณป.4ใช่ไหมป.3ป.3เลยเหรอโรงเรียนนี้ชอบเรียนล่วงหน้าเนาะเป็นแค่คนนี้คนเดียวใช่โอ้ขาผมเป็นที่อยากเกิดหัวสมองแล้วทุกอย่างหัวใหญ่นะเพราะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วนะ1เมตรมี100เซนนะครับต่อไปเชือกยาว170เมตรนะแต่มันดันถามเซนเห็นเปล่านี่ต้องขีดตรงนี้ไว้ก็ต้องอันนี้ไปดันกับตรงนี้เสร็จแล้วก็จะได้100แล้วก็จะได้คำตอบทีนี้นักเรียนดูตรงสีเขียวก่อนตรงนี้นะตัดออก1ใน5แต่มันไม่ได้ถามส่วนที่ตัดออกมันถามส่วนไหนส่วนเหลือถ้าเราเคยกินพิซซ่าแบ่ง5ชิ้น5ยัง1 2 3 4 5 5ชิ้นโอ๊ยเก็บฟันฟันหายไปฟันหายไปตรงเนี้ยมันแตกครูฟันแตกพิซซ่ามี5ชิ้นนะกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเหลือกี่ชิ้น1 2 4เอ้ย2เหลือ4ถูกป่ะส่วน5 4ส่วน5ถูก1 2 3 4นะจ๊ะแปลว่าเหลือคำว่าเหลือแปลว่า4ส่วน5ทุกคนทันอยู่ใช่ไหมทันแปลว่าเคยกินพิซซ่ากันถูกไหมเคยกินเพราะฉะนั้นคำว่าของคุณไม่มีคำว่าของในนี้แต่ว่าจริงๆมันมีคำว่าของแหละคือตัดออกไปแล้วมันจะเหลืออยู่เท่านี้ของมันมีคำว่าของมันไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเอามีเหรอมีโอ้ขอโทษของชื่อเขียนมาไม่ครบแปลว่าต้องคูณถูกป่ะ170เมตรคูณจบยังยังครับผมคิดอยู่คิดเลขก่อนเอา5ตัดเลยโชไม่ได้5 35อะไรดี20 5 4 20ถูกไหมเอาแม่4คูณ4 4 16ใส่6ทด1 4 3 12ทด1เป็น13หน่วยเป็นเมตรตอบข้อโอ้ยนะไม่มีเพราะว่ามันถามหน่วยอะไรจ๊ะเซนอันนี้หน่วยอะไรจ๊ะเมตรต้องเปลี่ยนเมตรเป็นเซนต้องคูณอีกเท่าไหร่100ก็คือเติมศูนย์มา2ตัวคือ1 3 6 0 0ใส่คอมม่าที่นี่เฮ้ยโบถูกตอบข้อ3 2ถูกต้องโอ้แค่ตัวเดียวคุณ